เดือนสุดท้ายส่งท้ายปีกับเดือนแรกของปีคุณผู้ฟังรู้สึกดีกับเดือนไหนมากกว่ากันครับถ้าอยากให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเราต้องขอพรกับใครมาฟังกันครับ Ladies and gentlemen welcome everyone to the summary of Hamham ham podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปฉบับแฮมแฮมพอดแคสต์ Podcast, ดำเนินรายการโดยผมแฮมมณิพงศ์ตึกตรองมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งครับเขาได้ตั้งคำถามที่น่าสนใจมากเขาถามว่าระหว่างเดือนธันวาคมกับเดือนมกราคมคุณชอบเดือนไหนมากกว่ากันซึ่งก็ได้มีการทวิตแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับมีผู้ใช้รายหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบเดือนธันวาคมมากเลย เพราะว่าเดือนธันวาคมนั้นมันมีวันหยุดเยอะครับเทศกาลเนี่ยก็เยอะไม่ว่าจะเป็นวันรัฐธ,ธรรมนูญวันคริสต์มาสวันเข้าดาวปีใหม่แล้วในเดือนนี้นะครับใครๆเนี่ยก็วางแผนที่จะไปเที่ยวจะไปพักผ่อนกันทั้งนั้นบ้างก็นัดกับเพื่อนสังสรรค์กันบ้างก็ออกไปเที่ยวบ้างก็กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวทําให้เดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความอบอุ่นมากมาก ซึ่งก็ได้มีผู้ใช้อีกรายหนึ่งนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเกลียดเดือนธันวาคมที่สุดมันอาจจะฟังดูดีนะครับสําหรับคนที่มีเพื่อนมีแฟนมีครอบครัวแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแบบนั้นสักหน่อยสําหรับคนที่ไม่มีใครไม่มีที่ไปเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เหงาแล้วก็หดหูมากๆในเดือนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนรกสําหรับคนที่เพิ่งอกหักมาเลยก็ได้เพราะว่าต้องเคาวดาวอย่างเงียบๆเ,เพียงคนเดียว แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะได้หยุดในช่วงปีใหม่หลายคนนะครับก็อาจจะต้องเตรียมอ่านหนังสือสอบเพื่อสอบหลังปีใหม่นักศึกษาหลายคนก็ต้องทํารายงานส่งอาจารย์จนแทบจะไม่ได้มีเวลาพักเลยนะครับแล้วหลายคนเนี่ยก็ต้องทํางานในช่วงเวลาที่คนอื่นเขาหยุดกันทําให้เดือนธันวาคมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เดือนที่น่าอภิรมสักเท่าไหร่หรอกนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีผู้ใช้อีกรายหนึ่งครับได้มาคอมเมนต์ว่าตัวเขาเนี่ย ชอบเดือนมกราคมมากกว่าเพราะว่าเดือนมกราคมนะครับเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่ปีเก่าในเดือนเก่าให้หมดมาเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างกันใหม่ในเดือนนี้จะดีกว่าซึ่งจุดเริ่มต้นมักจะเป็นอะไรที่สนุกเสมอสำหรับคนที่มีเป้าหมายแล้วก็มีความท้าทายในชีวิตแล้วก็ได้มีผู้ชายอีกรายหนึ่งนะครับได้มาคอมเมนต์ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเดือนมกราคมเลยครับ เพราะว่าเดือนมกราคมเนี่ยเป็นเดือนที่น่าเบื่อที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับผู้ใช้รายนี้บอกว่าลองคิดดูสิครับว่านอกจากคําว่าปีใหม่แล้วเนี่ยในชีวิตของคนส่วนใหญ่มีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาบ้างคําตอบคือไม่มีครับทุกคนยังคงต้องใช้ชีวิตแบบเดิมต้องกลับไปทํางานอยู่ในสังคมเดิมๆแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างวนลูปเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่ผ่านมานั่นแหละครับ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือความเหนื่อยล้าจากการขับรถทางไกลในช่วงปีใหม่นั่นเองเอาละครับก็จากคอมเมนต์ที่ผมหยิบยกมาเป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีเก่าหรือว่าเดือนแรกต้อนรับปีใหม่ก็ล้วนมีคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเดือนเหล่านี้กันทั้งนั้นและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมีเหตุผลเป็นของตัวเองกันทุกคนนี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับที่สะท้อนให้เราเห็นว่า ไม่ว่าเราจะกําลังมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์กับเดือนเหล่านี้ก็ตามยังมีผู้คนอีกมากมายครับที่เขาเนี่ยก็รู้สึกแบบเดียวกับเราอยู่แล้วก็ยังมีผู้คนอีกมากมายครับที่เขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเราเลยสักนิดซึ่งก็ได้มีผู้ใช้รยหนึ่งครับเขาก็ได้ตั้งคําถามขึ้นมาในคอมเมนต์นะครับว่าเวลาเขาเข้าไปในอินสตาแกรมเขามักจะเห็นรูปภาพของผู้คนมากมายนะครับที่ถ่ายรูปช่วงปีใหม่ แล้วก็มักที่จะเขียนแคปชั่นขอนู่นขอนี่ให้ชีวิตดีขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปีในช่วงปีใหม่อยู่เสมอผู้ใช้รายนี้จึงสงสัยครับว่าคนเหล่านั้นเขาขอพรปีใหม่จากใครกันเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับวันลอยกระทงเนี่ยเราก็ขอพรกับพระแม่คงคาวันคริสต์มาสเนี่ยเราก็ขอของขวัญกับซานตาคลอสแต่คำถามก็คือแล้ววันปีใหม่เนี่ย ที่คุณผู้ฟังขอให้ชีวิตเจอแต่ความสุขขอให้เจอแต่สิ่งดีๆคุณผู้ฟังกําลังขอจากใครกันซึ่งจากการถกเถียงในคอมเมนต์อย่างดุเดือดนะครับผมก็สรุปได้ว่าการขอพอรปีใหม่ที่ดีที่สุดนะครับก็คือเราควรที่จะขอพอรปีใหม่กับตัวเราเองครับเพราะว่าการขอพอรปีใหม่กับตัวเองเนี่ยมีข้อดีหลายข้อเลยนะครับข้อที่1นนะครับนอกจากเราจะเป็นผู้ขอแล้วเนี่ย เรายังได้กลายเป็นผู้ให้ในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งการให้ในที่นี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากกว่าการให้ปกติด้วยครับเพราะเรากําลังให้พรกับตัวเองอยู่ยังไงล่ะครับส่วนข้อที่2เขาบอกว่าถ้าเราขอพรจากตัวเองนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งเดาครับว่าเราจะได้พรข้อนี้หรือเปล่าเพราะเราสามารถตอบตัวเองได้ในทันทีครับว่าเราจะมอบพรข้อนี้ให้กับตัวเองหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น ขอให้ปีนี้ได้เจอรักแท้สักทีสมมุติคุณผู้ฟังขอพรข้อนี้กับตัวคุณผู้ฟังเองนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องตั้งคําถามแล้วครับว่าคุณผู้ฟังจะพยายามเพื่อที่จะทําให้พรข้อนี้เป็นจริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังจะเปิดใจเปิดโอกาสให้กับใครเข้ามาในชีวิตหรือเปล่าถ้าคุณผู้ฟังขอให้ปีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนคุณผู้ฟังก็ต้องถามตัวเองแล้วครับว่าคุณผู้ฟังจะร่วมมือกับตัวเอง ในการดูแลสุขภาพตลอดทั้งปีหรือเปล่าดังนั้นจงขอพอรกับตัวเองและจงอนุมัติพรนั้นให้กับตัวเองซะนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รับพรปีใหม่จากความตั้งใจและการกระทําของตัวเราเองสุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับได้รับฟังพอดแคสต์ที่มีประโยชน์ฟังแล้วทําให้รู้สึกดีกับชีวิตมากขึ้นฟังแล้วทําให้ได้รับความรู้ที่สามารถนําไปต่อยอดต่อไปได้และแน่นอนครับ พรข้อนี้ผมก็ขอให้กับตัวเองเช่นกันดังนั้นปีนี้นะครับผมจะตั้งใจทำพอดแคสที่มีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์ออกมาเยอะๆเลยครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังที่อุตสาห์กดติดตามผมนะครับจะได้รับประโยชน์แล้วก็มีความสุขกับการได้รับฟังพอดแคสต,ตลอดทั้งปีเลยครับและนี่คือบทสรุปฉบับแฮมแฮมพอดแคสขอให้ความสุขส่งไปถึงหัวใจแล้วพบกันใหม่ฝันดีครับ